ี้สติตี้สัปดาห์นี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักนะคะกับแบรนด์เครื่องสำอางน้องใหม่เลยค่ะที่เพิ่งนำเข้ามาสดๆร้อนๆเลยกับแบรนด์ UMF นั่นเองนะคะกับสถานที่แห่งนี้เลยค่ะที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนะคะโซนโรบินสันชั้น1นั่นเองแต่ว่าบูธเขานะคะจะมีความน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็มีเครื่องสำอางอะไรบ้างที่เป็นตัวเด่นเดี๋ยวนะคะตามเกมนะคะไปชมกันที่บูธเลยดีกว่าว่าเขาจะมีอะไรให้เราแบบว่าได้สนุกสนานได้เล่นกันแต่งหน้าสวยๆตามมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณบูธนะคะของแบรนด์ UMF Thailand นั่นเองนะคะจากที่ทุกคนได้เห็นนะคะตอนนี้ก็คือจะบอกว่าโอ้ยละลานตามากเลยอ่ะแล้วก็แบบฉันอยากจะเทสแล้วแต่ละสีเพราะว่ามันมีความน่าสนใจมากเลยนะคะซึ่งสิ่งแรกที่สะดุดตานะคะแน่นอนค่ะว่าสาวๆอย่างเราเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยถึงฉันไม่ได้แต่งหน้าแต่ปากฉันจะต้องเด็ดนั่นคือลิปสติกนั่นเองนะคะนี่ค่ะลิปสติกนะคะของแบรนด์ UMF นะคะก็จะมีให้เลือกหลากหลายเฉดสีมากๆเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะรู้ไหมว่าจุดเด่นของเขานะคะคืออะไรนี่ค่ะสีที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยอ่ะโอเคสีชมพูใช่ไหมบานเย็นนิดนึงเวลาปาดนี่ตัวสีลิปสติกในแท่งกับที่เราปาดเนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามันไม่แตกต่างเลยอ่ะซึ่งสาวๆหลายๆคนที่เป็นคนที่รักการแต่งหน้าเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าเวลาที่ฉันมาดูสีลิปสติกตรงเนี้ยเป็นสีเนี้ยแต่พอเวลาทาลงปากเนี่ยมันคนละสีอะแกแต่เนี่ยมันคือสีเดียวกันซึ่งประทับใจมากเลยอ่ะฉันชอบอ๋อแล้วยังไม่หมดนะแบรนด์นี้นะคะแบรนด์ UMF Thailand นะคะไม่ได้มีแค่ในเรื่องของตัวลิปสติกแบบนี้นะคะแบบแท่งเท่านั้นเขายังมีในเรื่องของกลอสด้วยมาเดี๋ยวเราต้องมาลองกันนี่นะคะจะเป็นแท่งแบบนี้หรูหราไฮโซมากเลยนี่เดี๋ยวจะปาดให้ดูเป็นไงสีอย่างที่บอกนะคะว่าในตัวแพ็กเกจจิ้งสียังไงเวลาทาลงเนี่ยก็คือสีเดียวกันเลยไม่มีเปลี่ยนไม่มีผิดเพี้ยนเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดนะคะก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นลังรองพื้น BBCC แต่ว่าตอนนี้นะคะเกมอยากจะไปแบบเขาเรียกว่าทำการเมคโอเวอร์นะคะให้แบบตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมาทั้งทีอ่ะฉันก็อยากจะแบบเป็นสาว UMF Thailand นะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะไปฟังรายละเอียดดีกว่านะคะว่าที่มาที่ไปของแบรนด์เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเรามีพี่ๆนะคะเจ้าหน้าที่เขาอธิบายกันเองงั้นเดี๋ยวตอนนี้เกมขอไปเทสก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะไปเมคโอเวอร์เป็นสาว UMF ละค่ะภาวรินทร์ค่ะเป็น MD ของบริษัทนะคะคือบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัท PA Life Care ค่ะซึ่งจัดตั้งโดยคุณ AB Tom Nicosai เป็นคนประเทศอินเดียค่ะซึ่งบริษัทเราเนี่ยค่ะเป็นเกี่ยวกับทำซีนีมานะคะอยู่ที่ประเทศอินเดียบริษัทแม่ก็คืออยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะตัวอย่างไฮไลท์เด็ดใช่ไหมคะของเราก็จะเป็นรองพื้นค่ะรองพื้นจะเนื้อจะบางเบานะคะแต่เป็นเนื้อใยไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะติดทนนานแล้วก็คอฟเวอร์เป็นพิเศษค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะจุดเด่นของเราคืออาเชโดสีสันจะชัดมากแล้วมันสวยแล้วก็ติดทนคุณจะรู้เลยว่าเวลาคุณลงอาเชโดเนี่ยสีมันจะไม่เปลี่ยนเลยนะคะจะบอกเลยว่าลิปสติกติดทนมากสีสันชัดมากแล้วคุณก็จะรู้สึกเลยว่าสีสันของเรามีประมาณ100กว่าเฉดสีนะคะมีให้เลือกแบบว่าจูใจกันเลยอะค่ะแล้วสีค่อนข้างจะเป็นเนื้อแมททั้งหมดค่ะอย่าลืมมาทดลองผลิตภัณฑ์ได้ที่บูธ UMF Thailand สาขา Future Park รังสิตชั้น1ทางเชื่อมโรบินสันนะคะและอีกสาขาหนึ่งค่ะที่กำลังจะเปิดที่เดอะมอลล์งามวงวานค่ะชั้น1แผนก Beauty Hall ค่ะฝากทิ้งท้ายอันนึงค่ะอยากสวยอยากโดดเด่นนะคะเป็นสาวมั่นต้องมาที่ UMF Thailand ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเกมก็พร้อมแล้วค่ะที่จะทำการเมคโอเวอร์ตัวเองนะคะให้กลายเป็นสาว UMF Thailand นะคะซึ่งก่อนที่เราจะมาเมคโอเวอร์กันเนี่ยเกมได้ไปแอบถามพี่เขามาค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะให้นึกถึงผู้หญิงที่เป็น
ตัวแทนของแบรนด์ UMF เรานึกถึงแบบผู้หญิงสไตล์ไหนก็ working woman สวยสมาร์ทนะคะคือเขาเรียกว่าคือฉันไม่จำเป็นต้องมีแฟนฉันก็เรียงตัวเองได้ฉันเปตัวเองได้ฉันสื่อกินได้อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเกมต้องให้คุณพี่นะคะทำการเมคโอเวอร์เกมก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาว UMF นั้นเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคุณพี่ไม่ใช้แปรงผู้กันใช้อะไรทำไมใช้มือซึ่งสาเหตุที่คุณพี่ใช้มือนะคะอย่างที่เกมบอกว่าสีเขาเนี่ยพิกเมนต์เนี่ยคือแบบโอ้โหแน่นมากคุณพระต้องบอกว่าคือถ้าซื้อไปตลับนึงนี่คือสามารถใช้ยาวได้เป็นปีเพราะสีเขาแน่นมากสาวๆหลายๆคนที่อาจจะกังวลว่าการที่แบบเฮ้ยฉันลง BB เพิ่มมันจะดูหนาไปไหมมันจะกลายเป็นคราบไหมซึ่งบอกเลยว่าสำหรับแบรนด์ UMF นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมลงแป้งไปแล้วแล้วทีนี้คุณพี่เนี่ยก็คือได้มีการทาอายแชโดว์แล้วสีมันตกก็เลยเอา BB เนี่ยลงปิดให้ทีนึงซึ่งอย่างที่เห็นเลยก็คือว่ามันไม่ได้เป็นคราบแน่นอนว่าฉันยังสวยอยู่ถึงไฮไลท์แล้วลิปสติกฉันสวยไหมล่ะและนี่นะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นโทนแต่งหน้าที่บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์นะคะของสาว UMF นั่นเองนะคะและอย่างที่เกมบอกไปค่ะว่าสาว UMF เนี่ยคือเทสมาร์ทนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะหน้าพร้อมแล้วแล้วเงินในกระเป๋าล่ะพร้อมหรือยังที่เราจะเป็นสายเปย์เพราะเราซื้อกินเองได้นะคะยังไงนะคะเกมก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทดลองนะคะผลิตภัณฑ์นะคะเครื่องสำอางของแบรนด์ UMF นะคะสามารถมาได้ที่นี่เลยค่ะที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนะคะชั้น1โซนโรบินสันนะคะซึ่งบอกเลยว่าหาง่ายมากเพราะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทยเลยนะคะและที่สำคัญค่ะเร็วๆนี้นะคะเอาใจนะคะพี่น้องชาวแถวเขาเรียกว่างามวงวานเพราะว่าเขากำลังจะไปเปิดอีกหนึ่งสาขาที่นั่นนั่นเองนะคะยังไงก็สามารถไปทดลองนะคะแล้วก็ติดตามกันได้เพราะว่าเร็วๆนี้รู้สึกทราบมาว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าเอาไปลงในเรื่องของโอช้อปปิ้งอีกด้วยอ่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะหาซื้อนะคะมาทดลองทดสอบกันอย่างเกมอยากทิ้งท้ายอย่างนึงเลยนะคะว่าเรื่องราวของการแต่งหน้าเนี่ยเราไม่ต้องไปฟิกอะไรให้มันตายตัวมันคือความสนุกมันคือเขาเรียกว่ามันเหมือนศิลปะคือเราอย่าไปกลัวเราอย่าไปกังวลมันก็แค่ถ้าใช้แล้วไม่สวยไม่ดีก็แค่เช็ดออกแล้วก็ลงใหม่แค่นั้นเองยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแบรนด์ UMF Thailand ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเกมจะมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมกันให้ค่ะตอนนี้นะคะเกมขอไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะโฆษณานมทั่วไปมักจะเปิดด้วยฉากเด็กเล่นกับหมาแล้วแม่ก็จะไปมองลูกแล้วก็เดินเข้ามาชงนมแต่เรื่องนี้เธอชงนิทานที่ไม่มี DHA โอเมก้า3และวิตามินดีแม่ดื่มให้หมดนะลูกลูกจะกินได้ไงอ่ะเล่าให้ลูกฟังดีกว่ามั้งการเล่านิทานอุดมไปด้วยความอบอุ่นสมาธิและความคิดสร้างสรรค์เล่านิทานสร้างอนาคตลูกได้สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกสำหรับครั้งแรกของการจัดงานเทศกาลอาหารถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราในงาน8ริ้วฟู้ดเฟสครั้งที่1เมื่อวันที่11ถึง13พฤษภาคมที่ผ่านมาณบริเวณอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานฉะเชิงเทรารวมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเป็นการจัดงานขึ้นเพื่อต้องการยกระดับความสำคัญของเมนูอาหารท้องถิ่นและผลิตผลทางการเกษตรอันมีรากฐานจากอัตลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรมสังคมธรรมชาติ
และวิถีการดำรงชีวิตริมแม่น้ำบางปะกงของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวแบบชุมชนและเส้นทางความอร่อยตามแนวคิด Gastronomy Farm to Table เพื่อผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยในวันแรกของการเปิดงาน8ริ้ว Food Fest ครั้งที่1เทศกาลอาหารถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่11พฤษภาคมได้รับเกียรติจากคุณวิบูลนิมิตวณิชผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกททและคุณปิยพัฒน์วงโดยหวังผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทรารวมด้วยคุณสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรารวมกล่าวรายงานพร้อมเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการบนเวทีอีกด้วยค่ะค่ะก็งาน8ริ้วฟู้ดเฟสนะคะแท็กไลน์ก็คือเทศกาลอาหารถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นกิจกรรมนึงที่การท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทราร่วมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนในพื้นที่นะคะร่วมกันจัดขึ้นมา3วันด้วยกัน 11-13 พฤษภาคมนะคะก็งานเรามี3วันแต่ว่าพื้นที่เราเนี่ยมีแค่นี้แต่ว่าร้านอาหารเรามีเนี่ย38ร้านนะคะไฮไลท์จริงๆก็คือเป็นบุฟเฟ่มะม่วงนะคะบุฟเฟ่มะม่วงซึ่งที่นี่เนี่ยไม่นอกจากจะมีหลวงพ่อที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดแล้วเรายังมีอาหารดีอาหารเด็ดแล้วก็วิถีชีวิตเกษตรวิถีชีวิตการกินแล้วก็วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะคะก็สองฝากฝั่งแม่น้ำบางปะกงเนี่ยก็ยังเป็นทำเกษตรกรรมนะคะแล้วก็มีผลผลิตทางการเกษตรซึ่งขึ้นชื่อก็ได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์สีทองที่ปลูกมากที่สุดในอำเภอบางคล้าอำเภอแปลงยาวแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมซึ่งปลูกทั้งอำเภอคลองเขื่อนนะคะแล้วก็รอบๆริมน้ำบางปะกงเป็นพืชพื้นถิ่นของดั้งเดิมของจังหวัดจริงๆก็อยากให้ทั้งในพื้นที่เองแล้วก็นอกพื้นที่รอบๆของฉะเชิงเทรากรุงเทพเองเนี่ยอยากให้รับรู้ว่าเรามีของดีที่ซ่อนอยู่นะคะอยากจะให้หลายๆท่านมาชมว่านอกจากมาชิมอาหารแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมในสวนได้นะคะในสวนก็จะมีสวนมะพร้าวสวนมะม่วงอาจจะเป็นช่วงปลายฤดูแล้วแต่มะพร้าวเนี่ยของสวนลุงแดงเนี่ยแล้วก็ถึงโคกขบอยเนี่ยหรือในอำเภอคลองเขื่อนเนี่ยจะมีสวนมะพร้าวเยอะและที่สำคัญเราก็ยังมีสวนหมากหลายๆท่านไม่ทราบว่าที่นี่สวนหมากส่งออกนะคะส่งออกต่างประเทศก็ยังปลูกกันอยู่แต่ที่สำคัญเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่าอาหารการกินที่นี่อุดมสมบูรณ์มาก เรามีกุ้งแม่น้ำนะคะกุ้งแม่น้ำแล้วก็ปลากระพงเนี่ยเป็นปลากระพงกระชังนะคะเลี้ยงมากที่สุดตรงแถบอำเภอบางปะกงนะคะก็ถัดมาหน่อยก็จะเป็นปลากระพงยักษ์ซึ่งวันนี้เรามีบูธมาออกด้วยอยากจะให้น้องๆได้ชิมกันว่าปลากระพงยักษ์เนี่ยรสชาติเป็นยังไงปลากระพงยักษ์เพาะเลี้ยงมากที่สุดในอำเภอบางปะกงแล้วก็มีถึงเกษตรกรที่เลี้ยงเนี่ยประมาณ50รายแล้วก็ปลากระพงยักษ์นี่อยากให้ทุกคนรู้ว่ากว่าจะได้ปลากระพงกิโลนึงเนี่ยตัวนึง 8-9 กิโลเนี่ยใช้เวลาเลี้ยงถึง18เดือนก็อยากให้ทุกคนมารับทราบนิดนึงเนาะว่าในพื้นที่เนี้ยมันมีสิ่งมหัศจรรย์ซ่อนอยู่เยอะนอกจากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็มีสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่เยอะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ถ้ามีเวลาไหว้หลวงพ่อตอนเช้าเสร็จแล้วแล้วก็ไปเที่ยวตลาดโบราณที่เรามีถึง 3-4 ตลาดด้วยกันบ่ายๆเย็นๆค่ำๆก็มาเที่ยวงานนี้นะคะขอบคุณค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดการเข้าร่วมงาน8ริ้วฟู้ดเฟสครั้งที่1เทศกาลอาหารถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราในครั้งนี้นะคะก็บอกเลยว่าไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะงานดีๆแบบนี้นะคะที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเนี่ยทางททเขาจัดขึ้นให้อย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะเชิญชวนคนไทยรักสุขภาพทุกท่านนะคะเข้าร่วมชมงานมหกรรมสุขภาพและความงามครบวงจรแห่งปีหรือ The Mall Health and Beauty Expo 2018ในระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง4กรกฎาคมโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง The Mall Shopping Center นำโดยคุณวรรักษ์ตุลาภรณ์กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ร่วมกับธนาคารออมสินนำโดยคุณอนุรักษ์เสงี่ยมจิตผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคลกลุ่มลูกค้าบุคคลและร่วมด้วยโรงพยาบาลเอกชนต่างๆนะคะรวมทั้งสถาบันด้านสุขภาพชั้นนำร่วมกันจัดงานโดยหวังเพื่อต้องการสนับสนุนให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะคะถือเป็นการตอกย้ำเทรนด์ของคนรักสุขภาพที่ยังคงเป็นกระแสและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะและจากเหตุผลทั้งหมดนี้นะคะจึงกลายเป็นที่มาที่ไปของความร่วมมือของการจัดงานในครั้งนี้ภายใต้แนวความคิดHealthy Living Good Healthy Made Possible โดยภายในงานแถลงข่าวนะคะยังได้นักแสดงสาวสวยอย่างคุณขวัญอุษามณีที่ขอควงคู่มากับคุณแม่นะคะเข้าร่วมงานและร่วมพูดคุยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ถึงเทคนิคส่วนตัวในการดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวบนเวทีอีกด้วยค่ะสำหรับงานนี้นะคะHealth and Beauty Expo นะคะปี2018นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะธนาคารออมสินนะคะที่ได้เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่นะคะให้เกิดงานดีๆขึ้นนะคะที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะวันที่28นี้นะคะซึ่งในวันที่28นี้ก็ต้องบอกว่ามีงานเปิดตัวนะคะยิ่งใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะตอบรับกับคนรักสุขภาพนะคะเมมเบอร์เอ็มการ์ดนะคะลูกค้าทั่วไปของเดอะมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะก็มาได้นะคะเจอกันในงานนะคะมีตั้งแต่มีแล้วก็มีคนจากหลากหลายวงการนะคะมาร่วมแชร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารที่แบบสำหรับคนรักสุขภาพโดยเชฟชื่อดังต่างๆนะคะมีคุณเวียก็มาเล่านะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคีปอัพกับงานที่เยอะแยะมากมายโดยการออกกำลังกายหรือว่ามีเขาเรียกว่าเคล็ดลับการทำให้ชีวิตและสุขภาพเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ยังไงนะคะรวมไปจนถึงก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะจากทางโรงพยาบาลต่างๆนะคะมีแพ็กเกจพิเศษนะคะที่ทางโรงพยาบาลต้องบอกว่านำมาเสนอนะคะเพื่อให้ท่านลูกค้านะคะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้มีการตรวจเช็คสุขภาพรายปีต่างๆนะคะก็พบได้กับกิจกรรมพิเศษในงานเนี่ยเดียวกันเนี่ยเราก็หวังว่าทุกคนก็มาร่วมแชร์นะคะสิ่งดีๆนะคะให้กับมูลนิธิเด็กนะคะในส่วนของหัวใจนะคะเด็กที่เป็นหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด นะคะเราก็มาร่วมทำบุญกันนะคะแล้วก็มีอีกหลายมูลนิธิเลยนะคะในงานรวมทั้งโรงพยาบาลพระราม9เองนะคะปิยเวชก็หลายๆโรงพยาบาลมาร่วมกันนะคะต้องเรียกว่างานนี้งานกุศลนะคะแล้วก็ลูกค้าเองก็มีความสุขได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ทางธนาคารออมสินเองก็ลูกค้าเองก็สามารถได้สิทธิประโยชน์มากมายในงานด้วยนะคะก็ขอเชิญนะคะวันที่28นี้นะคะจนถึงวันที่4มิถุนายนนะคะเชิญได้ที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะในส่วนของธนาคารออมสินเองนะครับต้องขอขอบคุณเดอะมอลล์นะครับที่ให้เวทีนี้กับเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารออมสินเองเนี่ยครั้งนี้เนี่ยกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อสังคมนะครับจริงๆแล้วธนาคารออมสินเองมีกิจกรรมทุกๆกิจกรรมนะครับที่ทำเพื่อสังคมเพราะธนาคารออมสินคือธนาคารเพื่อสังคมนะครับในสิ่งหนึ่งตรงนี้เนี่ยในการที่ว่าเพื่อสุขภาพนะครับการที่มีสุขภาพดีนะครับเพื่อสุขภาพดีพลานามัยแข็งแรงดีนะครับส่วนหนึ่งก็คือการทำให้สามารถเศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ดีนะครับประเทศไทยก็จะมีพื้นฐานทางสังคมเศรษฐกิจที่ดีนะครับประชาชนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไปนะครับในครั้งนี้เนี่ยธนาคารออมสินเองนะครับนอกจากจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆในเรื่องของตัวบัตรเครดิตเองแล้วเรื่องของ QR code เองแล้วในเรื่องของ CSV Pay เองแล้วนะครับในการนี้เนี่ยก็ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์เองก็ดีนะครับทางโรงพยาบาลทางมูลนิธิต่างๆนะครับเราก็จะมีคะแนนบุญเนี่ยในการที่ว่าใช้บัตรเครดิตของธนาคารตัวนี้นะครับก็สามารถสะสมเป็นคะแนนบุญให้ได้นะครับรวมถึงในการตรวจสุขภาพต่างๆในการที่ว่าใช้บริการกับทางโรงพยาบาลต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีการผ่อนชำระ 0% นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปดูกับทางโรงพยาบาลต่อไปว่าเราจะผ่อน 0% สักกี่เดือนนะครับในครั้งนี้ก็ขอบคุณท่านสื่อมวลชนแล้วก็ฝากสื่อมวลชนให้ช่วยกระจายข่าวให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับงาน The Mall Health and Beauty Expo 2018มหกรรมสุขภาพและความงามครบวงจรแห่งปีจะเริ่มจัดขึ้นในระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง4กรกฎาคมณบริเวณแกรนด์ฮอลล์ชั้น G The Mall บางกะปิโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020432124นะคะเรียกได้ว่าเป็นเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยที่หากเอ่ยชื่อเนี่ย
รับประกันเลยนะคะว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนสำหรับคุณชูชัยชัยเลิศฤทธิ์ที่ล่าสุดได้จัดงานวันผู้ให้กำเนิดปี2561พร้อมถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ12ปีของบ้านคุณชูชัยที่มีมูลค่ารวมแล้วนะคะกว่า100ล้านบาทสถานที่จัดงานในครั้งนี้นั่นเองซึ่งในปีนี้นะคะมาในคอนเซ็ปต์วันผู้ให้กำเนิดเปิดบ้านชูชัยใจกุศลแถมงานนี้นะคะทางเจ้าภาพยังได้ทำการแจ้งไปในบัตรเชิญให้กับแขกที่เข้าร่วมงานทั้งเซเลบริตี้ดารานักแสดงและลูกค้าร้านเพชรเจมพีซบายชูชัยว่าของงดรับของขวัญแต่ขอเป็นการร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมุทรสาครแทนนะคะก็บังเอิญบ้านหลังนี้อยู่มาครบ12ปีแล้วพี่ก็มีรู้สึกว่าอยากหวนรำลึกจัดบรรยากาศเหมือนตอนเปิดบ้านใหม่ๆแล้วก็ลูกค้าพี่รวมทั้งเพื่อนๆต่างๆก็อยากมาเที่ยวบ้านหลังนี้กันก็รู้ว่าปีนี้จัดที่นี่ดีกว่าปกติพี่จะใช้วันเกิดเรียกว่าวันผู้ให้กำเนิดทุกปีก็จะมีช่วยเหลือคนเด็กคนยากคนจนนะเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการซ้ำซ้อนหูหนวกตาบอดแล้วก็บริจาคโลหิตบริจาคโลงศพอะไรต่างๆประมาณนี้แต่ปีนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะบริจาคให้กับศูนย์โรคหัวใจซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับให้กับโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาครตัวพี่เองได้มีการบริจาคแล้วก็เชิญแขกทุกคนปีนี้มีงดรับของขวัญมาร่วมบริจาคกันนะครับอยากให้ทุกคนได้หวนรำลึกบรรยากาศเก่าๆบางคนอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีแฟชั่นโชว์ก็จะเอาผลงานฝีมือตะปิ้งกระจับปัดขิกเนี่ยให้เราดาราอะไรใส่กันนะครับแล้วก็ธุรกิจของผมตอนนี้ก็มี2แนวนะคืออสังหาก็คือชูชัยบุรีศรีภวาอยู่อัมพวาเป็นโรงแรมแล้วก็มีครบวงจรเลยจัดงานเวดดิ้งสัมมนาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในหัวเซ็งนั้นแล้วก็บรรยากาศสวยมากเรียกว่าใหญ่ที่สุดละในอัมพวาส่วนธุรกิจเจมพีสไปชูชัยก็เป็นระดับต้นๆของประเทศเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อกันเยอะๆนะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเศรษฐกิจมีเงินเหลือก็มาซื้อแล้วกันนะครับถ้าคิดถึงเพชรก็คิดถึงชูชัยนะครับทางรายการ Lady Society นะคะก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณชูชัยขอให้เฮงๆรวยๆยิ่งๆขึ้นไปอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะแฮปปี้แฮปปี้ค่ะเคยบินมาโปรโมทซิงเกิล Destiny La Make Me High ถึง2ครั้งแล้วนะคะที่ประเทศไทยแต่ในครั้งนี้ค่ะศิลปินกลุ่มสุดฮอตจากประเทศเกาหลีอย่างวง The King จะทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับ TK Thailand ได้ใกล้ชิดและกี๊กันให้สุดเสียงอีกครั้งด้วยงานแฟนมีติ้งครั้งแรกในประเทศไทยกับงาน First Fan Meeting in Thailand 2018 First Date with The King ซึ่งจะทำการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนนี้ณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครห้องออดิทอเรียมชั้น5โดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้ผู้สนับสนุนใจดีอย่างแบรนด์ Sea Skin และ BSK เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงาน First Fan Meeting in Thailand 2018นี้ค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะทั้ง5หนุ่มวง The King นะคะซึ่งประกอบไปด้วยชอนเชจินลีดงยอกชเวจูยงลีซึงแจและคิมบาอุนเพิ่งได้ทำการคัมแบ็กกลับมาด้วยลุคใหม่เลยนะคะพร้อมกับซิงเกิลเนื้อหาเจ็บและมิวสิกวิดีโอเท่ๆอย่างเพลง Look Back เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองค่ะและสำหรับแฟนคลับท่านไหนนะคะที่อยากเจอตัวจริงเสียงจริงของพวกเขารวมทั้งแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะอย่างน้องสกายมูตาฟาที่จะมาเป็นมักแน่น้อยร่วมสร้างสีสันด้วยการทั้งร้องและเต้นไปกับพี่ๆวง The King สามารถจับจองบัตรนะคะ First Fan Meeting in Thailand 2018 First Date with The King ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของ TK Thailand ค่ะ